นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับ All New Wave 125i เป็นระดับท็อปคลาสในกลุ่มรถจักรยานยนต์ประเภทครอบครัวและเป็นอีกรุ่นหนึ่งยอดนิยมของคนไทยการปรับโฉมใหม่ทั้งคันในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกของเวฟ 125i โดยเพิ่มเสน่ห์และคุณค่าด้วยไฟหน้าแบบ LED เพื่อให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่เหนือกว่าในทุกเวลามองเห็นได้กว้างและไกลขึ้นมั่นใจยิ่งขึ้นในทุกการขับขี่พร้อมไฟบอกตำแหน่งและไฟเลี้ยวสไตล์ใหม่คมชัดโดดเด่นทุกองศาอีกทั้งโดดเด่นสง่างามเหนือค่าตามแบบฉบับของเวฟด้วยรูปลักษณ์ดีไซน์ใหม่ทั้งคันกับสุพีเรียดีไซน์เน้นความปาดเปรียวหรูหราจรดหน้าจรดท้ายโดดเด่นสะดุดตายิ่งขึ้นในสไตล์ทูโทนของเบาะกับตัวรถนอกจากนี้ยังเพิ่มความสมบูรณ์แบบด้วย 3DM เลมเน้นเส้นสายด้านข้างอย่างลงตัวที่ออกแบบมาเฉพาะรุ่นล้อแม็กซ์ Honda Wave 125โฉมใหม่มาพร้อมกับหน้าปัดเรือนใหม่ดีไซน์ใหม่เรียบหรูเห็นชัดทุกรายละเอียดอาทิเช่นความเร็วระยะทางตำแหน่งเกียร์เกจระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟแจ้งเตือนต่างๆก็จัดมาให้อย่างครบครันมั่นใจได้กับสวิตช์กุญแจนิรภัยพร้อมมาตรปิดช่องกุญแจอีกทั้งเฮลเมตอินยูบ็อกขนาดใหญ่มีความจุ17ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้ถังน้ำมันขนาดใหญ่ 5.4 ลิตรรวมถึงซีทโอเพนเนอร์และคีย์ชัตเตอร์ที่ใช้งานง่ายสะดวกทันใจเพียงกดกุญแจก็เปิดกล่องเก็บของใต้เบาะได้อย่างง่ายดายเวฟ 125i โฉมใหม่ได้รับการพัฒนาหัวฉีด PGM-FI ในระดับ 5.5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันให้ดียิ่งขึ้นจาก 63.3 กิโลต่อลิตรเป็น 64 กิโลต่อลิตรและสมรรถนะในการขับขี่เพื่อรองรับตามกฎหมายยูโร4ขนาดของตัวรถ All New Wave 125i มีความกว้าง 71.10 ซมความยาว 193.10 ซมความสูง 109.00 ซมระยะห่างช่วงล้อ 125.80 ซมเบาะมีความสูงจากพื้น 75.80 ซมระยะห่างจากพื้นถึงตัวรถ13.50 ซนติเมตรน้ำหนักรถ106กิโลกรัมสเปคของ Honda Wave 125i โฉมใหม่เครื่องยนต์4จังหวะ1สูบระบบวาล์ว SOHC ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI กระบอกสูบ 124.89 cc ระบบคลัตช์เป็นคลัตช์เปียกแบบคลัตช์หลายแผ่นซ้อนกันระบบเกียร์เป็นเกียร์วน4ระดับระบบจุดระเบิดควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์มีทั้งสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้าตัวเฟรมรถเป็นแบบแบ็กโบนระบบการสะเทือนหน้าเทเลสโคปิกระบบการสะเทือนหลังเป็นสวิงอาร์มระบบห้ามล้อดิสเบรกแบบลูกสูบเดี่ยวล้อหลังเป็นดัมป์ในส่วนของล้อมีทั้งซี่ลวดและล้อแม็กขนาดยางหน้า 70/90R17ยางหลัง 80/90R17 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุได้ 5.4 ลิตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ได้เบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน95หรือออกเทน91ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่